สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะพาไปเบิ่งสองสมหน้านักกีฬานักศึกษาลาวที่สามารถคว้าสองเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาลาวในงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนประจำปี2022อยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งก็ได้มาแล้ว2เหรียญเงินในการลงแข่งขันมือทมิฬจากกีฬาคาราเตโดนะซึ่งว่าเหรียญเงินทมิฬก็ได้จากนางตุ๊กตามุกลาวงนักศึกษาชั้นปีที่2ห้อง A01 สถาบันกีฬากายกรรมนักศึกษาลาวลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ยิง55กิโลกรัมสามารถคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จนะหลังจากที่ว่าในรอบชิงชนะเลิศเสียให้กับนักกีฬาจากมาเลเซียไป1-10นะสำหรับในรอบห้องชนะเลิศนางมุกดาก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย8-0ก่อนที่ว่าผ่านของฮอบซิงเสียไปนะส่วนอีก1เหรียญเงินก็ได้จากเท่าเพชรสวรรค์ลาสะซิมมานะก็เป็นนักกีฬาเทควันโดเช่นเดียวกันเอาชนะไทยไป3-2ในฮอบฮองชนะเลิศผ่านของฮอบซิงก็จะเสียให้กับนักกีฬาจากไทยนะเช่นนี้ก็เป็น2เหรียญเงินทัพอิฐของทัพนักกีฬานักศึกษาลาวในงานมหาวิทยาลัยอาเซียนประจำปี2022อยู่ที่ประเทศไทยที่ว่ามีนักกีฬาลาวก็เลยเริ่มลงแข่งขันในมือนี้เป็นมือทําอิฐกันเลยก็คือวันที่27กรกฎาคม2022ซึ่งว่าแน่นอนในมือต่อไปจะมีการแข่งขันหลายรายการเนาะที่ว่าลาวเฮายังมีลุ้นกันอยู่เนาะสุดท้ายครับปิดท้ายกันที่สมหน้าของทัพนักกีฬาคาราเตโดเนาะไปเบิ่งนํากันเลย